ตามติดชีวิตอรวีหลังทำเลกาซี่ธุรกิจดีๆที่คนเลือกขายตรงดีหรือไม่ดีก็ตั้งเป้าจะเปิดได้ถึง100ปีนู่นแหละซีน1คัท1เทค1สวัสดีค่ะหนูชื่ออรวีนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีความฝันอยากได้รายได้เพิ่มค่ะแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทาสการตลาดของ MacBook Pro 16นิ้วตัวใหม่ล่าสุดปี2022เลยนะพี่สวยเรียบหรูดูแพงภาพของหนูนะคะนิ้วของหนูเนี่ยคลึงลงไปบนแป้นพิมพ์อันอวบอิ่มด้วยสัมผัสอันนิ่มนวลตอนที่หนูขี่ Excel อยู่ฟินมากเลยอะค่ะภาพเหล่านี้นะคะตอนลอยมากระแทกตาหนูเนี่ยหนูรับรู้ได้เลยว่า Legacy Corp จะช่วยปลดแอกความเป็นพนักงานออฟฟิศเงินเดือนน้อยอย่างหนูให้ได้สิ่งที่หนูต้องการค่ะหนูก็เลยขายตรงเราเคยเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแต่หลังจากวันนั้นวันที่อรวีหันมาขายตรงความสัมพันธ์ของคนที่ทำงานก็เปลี่ยนไปถูกสั่นคลอนรวมถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนด้วยค่ะขอยืมพริกน้ำปลาแกหน่อยสิแกจะไม่คุยกับเราจริงดินี่แกไม่คุยกับเรามา8วัน15ชั่วโมงกับอีกเรากลัวแกชวนไปขายตรงแกเราขายตรงเราไม่ได้ฆ่าใครตายอีกอย่างอะเลกาซี่อะเขาตามนู่นมาทำอะใช่แต่โดยนำมาทำแล้วอะแกกำลังฆ่าความสงบสุขของพวกเราทุกคนทางอ้อมแกเข้าใจไหมเข้าใจไหมดีไหมครับดีครับดีขอโทษนะคะรายงานวิจัยค่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับน้องขายตรงขายตรงมันก็เหมือนกันหมดได้แหละค่ะขายฝันขายชีวิตที่ดีขึ้นฉันน่ะทำมาหมดละและสุดท้ายมันก็พลาดทุกอย่างมาจากฉันโดยเฉพาะพี่โรนันเดฉันเกลียดการขายตัวยังไงล่ะคุณพี่นะฟังดิฉันก่อนนะอยู่แก้ตัวได้แล้วชุมพลคนอย่างเธอนี่มันเธอทำไมเงินเก็บของฉันทั้งหมดเทียบไปกับสินค้าบ้าๆเหมือนพวกนี้เธอต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมเสียแรงที่ไว้ใจเสียแรงที่ฉันเชื่ออัปลายอย่างเธอแสงเหนือที่ไอแลนด์เลยตอนนี้แค่เกาะเก็ดฉันยังไปไม่ได้เลยคุกขอบคุณเร็วดูละครเยอะไปอุ้ยอย่างเดี๋ยวนี้ใครเขาสต๊อกของกันเขาไม่เปิดบินกันแล้วลุงอุ้ยแรงมากแต่เอาจริงๆพี่แค่แอบสงสารนางนะพี่รู้ว่าที่นางต้องออกมาหางานทำหลายอย่างยอมออกมาขายตรงอ่ะก็เพราะว่าแม่นางป่วยพี่อ่ะเห็นอรวีไม่ต้องห่วงนะแม่เดี๋ยวหนูจะหาเงินมารักษาแม่จี๊ดเลย
กูนี่จี๊ดเลยแม่หนูไม่ได้ป่วยเลย fucking shit คือทุกคนพยายามให้แม่หนูป่วยเว้ยพยายามให้หนูจนพยายามให้หนูแบบร้องไห้ตลอดเวลาแต่ชีวิตหนูแม่ไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรพี่คือหนูแค่อยากได้เงินเพิ่มโอ้ยก็นี่นอกระบบนั่นแหละมันเป็นนี่เขาก็เลยต้องมาขายตรงมันแบบเข้าตาจนอะเนาะถ้าไม่หามาคืนเขานะเขาก็จะตบเขาก็จะตีไอ้พวกนี้มันโหดนะน้องเขาเคยโดนมาแล้วป้ารู้ได้ไงก็วันนั้นน่ะป้าเห็นเลยอ่ะไอ้ผู้ชายสองคนน่ะมันโหดมากเลยมันเดินอาดเข้ามาแล้วมันก็ถามว่ารู้จักคุณออรีไหมครับออรวีใช่ไหมครับไปกันใหญ่ละป้านี่มันแมสเซนเจอร์เอ็กเพรสมาแล้วครับแก๊งทวงหนี้แมสเซนเจอร์สวัสดีครับแก๊งทวงหนี้แก๊งทวงหนี้แม่สุดเจ้าอารวีครับค่ะเซ็นเอกสารครับค่ะเดนซิอนี่ก็ต่อยเก่งจังบอกว่าแม่เซ็นเจ้าเจนไว้นะแม่งกวนตีนกูอยู่เรื่อยเลยนะเถียงอยู่นั่นแหละหาเรื่องเจนกูอยู่เรื่อยเลยกูไปสู้แล้วมึงต่อยกูเลยพอแล้วหนูไม่ทำอะไรแล้วเหนื่อยชิบหายเดี๋ยวนะคะหนังยังไม่ได้จบไปพอดซะแล้วว่าไงครับผมคือจริงๆหนังเรามานานแล้วนะคะครับแต่ไม่ค่อยเห็นโปรดักต์เลยอะค่ะไม่ค่อยเห็นโปรดักต์ใช่เรากลัวคนจำไม่ได้อะค่ะคือจริงๆผมซ่อนโปรดักต์เอาไว้ทั้งเรื่องเลยนะเขาเรียกภาษาหนังครับคือผมมาซ่อนไว้ทุกซีนไอฟอนเพย์แบ็กเลยตัวใหม่น่าสนลูกค้าแอปพูบแล้วสิดีค่ะชอบค่ะขอบคุณครับแต่ก็ยังไม่เห็นว่าตัวละครจะ coming of age ยังไงเลยนะคะไปชั้นเชิงหนังซะแล้วคืออย่างนี้ค่ะคุณพุ่มกับครับคือทางเราเนี่ยต้องการให้ผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจขายตรงว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะครับผมแล้วก็ทำกับเราเนี่ยเชื่อถือได้ที่สำคัญคือเรามีเป้าหมายว่าเราจะเปิดไปถึง100ปีเลยนะคะผมว่ามันมีทั้งหมดนี้หนังมันน่าจะยาวไปนะฮะไปทำหนังฉายโรงไว้ฮะครับผมไม่ยาวไปหรอกค่ะดีแค่ไหนล่ะคะที่เราไม่ได้ใส่3ไฮลงไปด้วยประธานโทษ3ไฮคืออะไรนะครับhigh innovation high quality แล้วก็ high care ค่ะเราทุ่มเทมากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดรู้ไหมคะว่าทำไมเพราะว่าคนที่ใช้คือครอบครัวค่ะThank you.
อรวีผมขอเป็นตัวแทนพวกเรากล่าวคำขอโทษจากใจของทุกคนนอกจากกระเช้าที่ขอโทษตามธรรมเนียมแล้วผมยังได้แต่งกลอนไว้ด้วยเริ่มเลยนะแม่ไม่เป็นไรค่ะพ่ออ้อเดี๋ยวหนูเก็บไว้อ่านเองดีกว่าขอบคุณค่ะนี่ค่าห่อของแกที่พวกเราไปเอามาจริงๆพวกเราขอบคุณแกมากนะและพวกเราก็ขอโทษแกด้วยจริงๆที่ไม่เคยจะฟังแม้แต่เสียงของแกเลยขอโทษนะที่ฉันทำตัวเป็นเหมือนเบบี้บูมเมอร์บางคนว่าเขาไว้ซะเยอะเลยแต่กลับเป็นซะเองคนดีๆแบบแกที่เป็นหัวคนทางออฟฟิศอะมันเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆหนังก็ปาไปหลายนาทีแล้วก่อนจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เราย้ำชื่อแบรนด์อีกทีให้ลูกค้ารักตายไปเลย Legacy Corp ชวนขายตรงไม่ได้ขายไตไม่ต้องตัวนะคะนี่ครับเอาก๊อปปี้เดิมของลูกค้าดีกว่าครับ Legacy Corp Where your legend begins